ช่างขายชามเดือนหนึ่งกี่ชุดไอ้เครื่องกึ่งเนี่ยซื้อเพราะว่าการหลบลูกสูบวันนั้นผมเอาลูกสูบไปหลบแล้วขั้นต่อผมเอาหลบครั้งแรกใช่ไหมพี่มาใส่เฮ้ยมันติดมันไม่ผ่านผมก็เลยเอาไปพี่หลบเพิ่มตรงนี้หน่อยมันติดผมไปหลบ3ครั้งแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาหลบ3ครั้งเสร็จแล้วพอคันใหม่ผมก็เลยเอาอันเนี้ยถอดจากคันเดิมเลยพี่ทำตามขั้นตอนคือเพราะพี่ป่า3ครั้งมันถึงจะได้แบบเนี้ยพี่ทำให้ผม3ครั้งแล้วได้แบบนี้ได้ไหมเขาจะละขั้นตอนให้ผมเลยเขาบอกถ้างั้นผมทำให้ช่างรีไม่ได้เรื่องมากเกินเขาบอกเนี้ยอันนี้เป็นตัวกำหนดรอบเครื่องยนต์คือตัวนี้นี่ล่องเม็ดคือกำหนดรอบเครื่องยนต์ทำให้ดูสักชามได้ไหมได้เอ๊ะครับให้กูขับรถมาตั้งไกลเพื่อมาถ่ายชามเนี่ยนะไม่ใช่ชามน้ำคนละชามผมระดับวงการผมต้องพามาดูเจ้าพ่อชามซิ่งโอ้ชามอะไรนี่เจ้าพ่อฮอนด้าเลยโดยตรงเนี่ยชาม PCXX มีหมดนี่ดูอันนี้คือชามที่ไม่ใช้แล้วเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งมีอย่างนี้อีกหลายเข่งแล้วรถ ADV นี่อะไรอ่ะเขามีสูตรเด็ดเลยร้านนี้บอกเลยว่าเขาเจ๋งมากเขาคือคนที่เคยปลุกกระแส Honda PCX ล้านกว่าๆขึ้นมามูลค่า1ล้าน2แสนบาทป๊าดที่เคยแบบที่เคยโด่งดังคนนี้ที่แบบตอนดราม่าเยอะใครเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับใครเอ่ยใครช่างรีราดประเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเอ่ยราดประเขาอยู่ตรงแยกวังหินเลยครับแยกหินตรงข้ามโรงรับจำนำครับถ้าหาไม่เจอให้หาโรงรับจำนำวังหินครับทามิยาแล้วก็ป้ายร้านทามิยาไม่มีอยู่ตรงข้ามมาเลยแล้วทามิยามันมาได้ไงมันคืออะไรมันเป็นธุรกิจตอนที่ผมเด็กๆประมาณม.1ครับคือพ่อเริ่มให้ตังค์มาลงทุนแต่แบบเจ๊งในตอนนั้นก็เลยม.1ทำธุรกิจใช่ก็เลยมาตอนนี้เรามีกำลังแล้วก็มีจุดประสงค์ของคนซื้อคนเรามีการตลาดแล้วว่าเราจะขายใครในตอนนั้นเรากลับแบบเด็กๆอ่ะเด็กๆขายเด็กๆเพราะว่าตอนนี้พวกเราที่อยากจะเล่นก็เยอะใช่ครับคือเพื่อนๆในกลุ่มค่อนข้างเยอะเพื่อนผมก็เยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาขายใครขายเพื่อนกันนี่แหละแล้วส่วนหลักๆหลอกใครไม่ได้หลอกเพื่อนเนี่ยว่าอยู่แล้วแล้วอย่างช่างรีครับเมื่อก่อนคือคุณทำรถทุกรุ่นครับผมเมื่อก่อนในตอนนี้ทำรถเลยครั้งแรกเลยทำพวก Honda Sonic กับ Wave 100อะไรอย่างนั้นแล้วก็ข้ามมาเป็นยุคของ Mio Yamaha Mio โอ้ก็นานแล้วนะใช่แล้วก็เลยเพิ่งแล้วก็มาจับ PDX ตอนหลังนี้จับ PDX ตอนปี250จับ PDX ตอน150มาจริงจังก็ PDX LED เปิดตัวสีเทาตัวแรกที่เป็นด้านๆน่ะคือเริ่มจริงจังแล้วเริ่มซื้อรถเริ่มทำอะไรละของคุณที่คุณทำเนี่ยคือมันมีสเต็ปเครื่องยนต์ตั้งแต่สเต็ปไหนบ้างตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นชุดชามชุดชามอย่างเดียวเพิ่มมาตาเร่งเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วราคา 1,500 ครับพร้อมเม็ดพร้อมใส่ใช่พร้อมใส่ให้ด้วยแล้วก็ไล่เช็คว่ามันเหมาะสมหรือยังเข้าๆแตกต่างจากของเดิมยังไงโอ้เดิมสแตนดาร์ดก็120ตัดรถไม่เดินครับผมเปลี่ยนชามไปปุ๊บก็นั่งขี่ก็124 127คือขึ้นเร็วกว่าเดิมชัดเจนอยู่แล้วครับกระชับใช่ครับแล้วก็ตัวไมค์ขึ้นด้วยครับผมสเต็ปขยับขึ้นอีกนิดนึงนั่นก็จะเป็นเหมือนชุดข้างเต็มก็จะมีชามเฟืองท่อลิ้นอะไรเงี้ยที่เราเรียกข้างโอเพ่นใช่ครับมันแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วแต่ใครแล้วแต่ชอบเลยราคาอยู่ประมาณของผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10,000ต้นตัวไมค์ก็ขยับขึ้นอีกนิดนึงมันก็ขยับขึ้นมาอีกนั่งขี่ก็จะเพิ่มความเร็วมาเป็นประมาณเกือบ130อ่ะตีไป130แล้วกันคร่าวๆแล้วก็หมอบนี่ก็จะเป็นแต่105ข้างในอันนี้เริ่มถึงใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นสเต็ปที่เราบุ๊กไว้ทางร้านบุ๊กเลยมี3สเต็ปก็จะมี59ชักเดิมแล้วก็59ชัก3แล้วก็มี60ชัก5คือเราจะบังคับให้ลูกค้าทําแบบนี้คือจะไม่มีรุ่นอื่นเลยคือจะอย่างอื่นก็คือมันในทิศทางของมันมีแค่นี้คือสูตรสําเร็จใช่สูตรสําเร็จมันมีสิ่งที่เราได้แล้วเจอใช่ครับคือคุ้มกับค่าเงินที่จ่ายเราแน่นอนว่าจ่ายเท่านี้ปุ๊บใช้ได้ประมาณกี่หมื่นโลกว่าจะแมนเทนแนนซ์1ครั้งเนี่ยหลักพันคือเราต้องดูลูกค้าด้วยว่าคือให้ทำอาชีพอะไรใช้งานอะไรคุณผมประเมินหมดทุกอย่างอ๋อคือการทำรถคันหนึ่งเราต้องถามก่อนเลยว่าเอาไปทำอะไรใช่พี่ครับผมวิ่งแมสเซนเจอร์อยากได้66ชัก5เราก็ไม่แนะนำเพราะว่าคือคุณทำ 40,000 แล้วมันค่าแมนเทนแนนซ์เกือบ10,000คุณใช้ 5,000 โลต้องไม่คุ้มผมไม่ทำให้
คือผมจะเลือกแล้วบังคับอย่างนั้นเลยถ้าคุณอยากจะทำแบบนี้ผมก็แนะนำที่อื่น okay. พี่ครับผมทำพวกแก๊ปครับผมทำสเต็ปไหนดีครับเคยมีน้องๆถามไหมมีอันนี้มีเยอะคือผมก็จะแนะนำให้ถ้าจะทำเครื่องก็จะให้แบบบูทปาร์ตรวดเร็วก็จะเป็น5กาชักเดิมคุ้มที่สุดในที่ผมเคยทำเหนียวที่สุดเท่าไหร่ครับคือระยะกิโลก็ผมที่เคยเป้าที่เคยเจอเนี่ยก็ประมาณ 40,000 50,000 โลทำครั้งเดียวแต่ก็แมนเทนแนนซ์ก็มีเปลี่ยนชามเปลี่ยนสายพานทั่วไปน้ำมันเครื่องง่ายๆจ่ายทีเดียว 24,500 อยู่ได้ 40,000 โลเลย wow. แล้วก็ควันเริ่มไหลประมาณที่ 40,000 ก็จะมีกลิ่นอันนี้คือทุกอย่างเป็นตัวเลขก็เลยหมดทำเหมือนสเปคแบบรถแดกอเมริกาเลยใช่แล้วก็เหมือนโรงงานที่เคมมาเลยครับ uh-huh. คือโรงงานจะเคมมา 50,000 โลวารันตี 50,000 แล้วก็ใส่3ปีใช่มั้ยโดยประมาณครับอันนี้เราก็จะบุ๊กหมดน้ำมันเครื่องต้องถ่าย 2,000 นะไม่เกินคือชามเม็ดต้องเปลี่ยนที่ 12,000 สายพาน 12,000 หัวเทียน 8,000ไส้กอง 4,000 โอ้อย่างนี้ลูกค้าจดเลยแล้วก็ใช่ครับคือคุณเมมไม่ได้เลยว่าคุณใช้รถถึงไหนและคุณก็เมนเทนแนนซ์ถ้าทำตามอย่างที่เราตั้งไว้ไม่พังแน่นอน 40,000 โลแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ได้พังนะคือ 40,000 โลก็คือมีกลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นรถเริ่มน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองเริ่มหลวมใช่ครับนั่นคือหลวมละคือคุณก็ต้องมาถ้าการยัก3ก็จะโหลดแล้วมาเหลือประมาณ 10,000 โลถึง 15,000 ที่เคยทำนะครับแต่คือถ้าคนไม่ได้เอาแรงมันก็จะมีคืออย่างผมเลือกลูกค้าผมทำได้หมดให้แรงมากแรงน้อยอย่าให้ทนเยอะทนน้อยแมสเซนเจอร์ชัก3ได้ผมจัดให้คุณมีตังค์ผมรู้ผมก็โหลดความเร็วลงมาปกติรถที่ทำเสร็จปุ๊บมันเป็นการทดสอบว่าจะได้ท็อปสปีดเท่าไหร่ใช่ไหมครับแค่ทดสอบเราจะส่วนมากจะเป็น157 158ถ้าแบบแรงๆนะในเส้น1โลครับ1โลเนี่ยจะทำความเร็วได้แบบนั้นหมอบแต่ถ้ารถแมสเซนเจอร์เราก็จะดรอปมาเหลือ152 150อ๋อคือเราหลีสเปคเราหลีความแรงให้เลยคือคุณไม่ต้องโหยหาความแรงอ่ะคุณต้องการแค่อัตราเร่งไฟแดงอ่ะแป๊ดๆแล้วแมสเซนเจอร์ความรวดเร็วใช่คือขี่เร็วขึ้นไวแซงรถง่ายอะไรเงี้ยพอพุชปาร์ทใช่ครับแล้วก็จะโหลดความเร็วล็อกบล็อกความเร็วไว้ให้แค่เท่านั้นเครื่องก็จะทนขึ้นคือตอนนี้เพิ่งจะเป็นทดลองว่าเป็นแมสเซนเจอร์แต่ทำชัก3เนี่ยเพิ่งปล่อยรถออกไปยังไม่มีวารันตีว่าจะอยู่ได้ 30,000 หรือ 40,000 โลเรายังไม่รู้แต่คือใช่ครับหรือที่ผ่านมาก็คือได้ประมาณ 12,000 15,000 18,000 เนี่ยควันเริ่มหลวมละมีกลิ่นควันเริ่มท่วมน้ำมันเครื่องเริ่มกินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนั้นแล้วตอนเนี้ยเห็นช่างเบนเข็มครับที่ว่าจะเปลี่ยนวางสเต็ปในอนาคตที่คิดไว้วางไว้ที่จะเป็นชามเน้นกับเรื่องกล่องใช่ครับที่วางตลาดไว้วางการตลาดก็คือใช่ครับว่าจะเป็นยังเพราะว่าทำรถเนี่ยเอาเปรียบเทียบเป็นเนี่ยทำเครื่อง1คันกำไร 8,000 ต่อ1ตัว1คันก็จริงครับแต่มันไม่ได้ทำแค่วันเดียวได้ 8,000 มันทำ7วัน5วัน7วัน10วันได้ 8,000 มันก็เฉลี่ยพอดีว่ามีเขาเรียกเหมือนตัวแทนจำหน่ายผมอะก็หลายๆเจ้านะคือผมก็เป็นแบ็กอัพอยู่แสดงว่าคุณไม่ใช่ร้านธรรมดาใช่ครับคุณมีตัวแทนใช่มีตัวแทนก็เหมือนมีตัวแทนแต่คือเขาก็ไม่ได้ประกาศว่าผมเป็นตัวแทนแต่เราอยู่เบื้องหลังใช่ผมอยู่เบื้องหลังผมจะให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งอันนี้ไปคุณทำไม่ได้ก็โทรมาถามหรืออะไรเงี้ยผมเป็นหลายที่จะรถแข่งรถถนนเยอะเหมือนกันคำว่าทำชามมันทำอะไรได้บ้างชามหนึ่งก็คือเพิ่มความเร็วเพิ่มอัตราเร่งมีสองหลักๆมีสองอย่างอย่างนี้คือจุดประสงค์ของมันมีสองอย่างเลยมีความเร็วกับอัตราเร่งแล้วมันแตกต่างกันไหมจากทั่วๆไปที่เคยเห็นแตกต่างไหมแตกต่างครับของข้อดีของเราเนี่ยเน้นเลยซึ่งปัญหาในคนทำชามสมัยก่อนครับสายพานขาดใช่ไหมครับครับกินเม็ดครับอัตราเร่งไม่ค่อยดีแต่ได้ท็อปสปีดใช่ไหมส่วนมากจะเป็น4อย่างของผมเนี่ยมีทุกอย่างมีอัตราเร่งเม็ดไม่กินสายพานไม่ขาดกลางทางแน่นอนก็คือเราเอาข้อเสียของเจ้าอื่นๆใช่ครับมานั่งวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรใช่หนึ่งวิเคราะห์โดยจากผมก็สนิทกับผู้เชี่ยวชาญทางโรงงาน Honda แบบหลายท่านนะครับผมก็เลยสอบถามเขาก็แบบให้ทริคมาเพื่อไปทดลองแล้วลองปรับลองเปลี่ยนอะไรเงี้ยบวกกับผมมีเครื่องกึงเองมิลลิ่งล่องชามเองผมเริ่มแต่ขุดมือเนี่ยเจอปัญหาบ่อยมากสเปคทำ20ชุดมันวิ่งไม่เท่ากับทุกชุดเลยก็เลยเริ่มหาทุนแล้วลงทุนซื้อเครื่องเลยมิลลิ่งซื้อเครื่องกึงมาทำเองหมดแล้วก็มาหาว่าไอ้องศาเท่านี้ล่องเม็ดขนาดนี้รถมันมีแอคชั่นตรงไหนจะดรอปจะหย่อนจะกินไหนพานจะแบบเนื้อหาแบบหาหมดถูหมดไปเยอะเหมือนกันเพราะอย่างบางที่ร้านจะถามเลยเอาต้นหรือเอาปลายจะให้เลือกแค่อย่างเดียวของผมไม่มีครับแบบมีแต่แบบเดียวเลยคุณได้ทั้งหมดเลย
ทั้งอัตราเร่งทั้งอัตต้นอยากได้ปลายคุณก็เพิ่มเฟืองคือเราผมทำชาปุ๊บ1อย่างจะสามารถทำ2 3 4 5 6 7ได้เลยไม่จะเป็นต้องว่าทำ3ปุ๊บ4 5ผมอยากจะไป8 9 10ต้องมาเริ่มเปลี่ยนชามนะไม่มีคือชามไปเดียวสามารถต่อยอดได้ใช่ครับไปเฟืองไทยได้ไปได้ทุกอย่างไปเพิ่มน้ำมันหัวฉีดได้ได้ครับคือใส่ลิ้นมาลดแรงขึ้นก็จริงความเร็วเพิ่มขึ้นรอบชามรอบชามก็ต้องใช้เหมือนเดิมอยู่ดีแล้วก็มาเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเฟืองหาทดแทนกันแบบนั้นมากกว่าแล้วทำไมเราถึงอันนี้ถามอยากรู้ทำไมชามเนี่ยแต่ละที่มีหลายสำนักแต่งเยอะแยะทำชามแตกต่างกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าแนวความคิดของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันพี่โรงกึ่งนี้ก็เฮ้ยต้องแบบนี้ดิคือเหมือนสมมติโรงกึ่งนึงที่มีชื่อเสียงครับคนที่จะมาทำของในโรงกึ่งเนี่ยมีหลายสำนักมากสมมติพี่มาเฮ้ยพี่เฮ้ยผมเอาทำแบบนี้คือผมมีตัวยืนหลักอันนึงสมมตินะผมพี่ไปลองเฮ้ยมันขาดปลายอ่ะผมปรับโรงกึ่งก็จะปรับให้พี่ไปเพื่อให้มันได้ปลายเขาก็เฮ้ยได้ปลายไหมพอคนนี้มาเฮ้ยผมอยากได้ชามปุ๊บพี่เป็นเบอร์แบบเป็นขั้น2ใช่ไหมผมก็ทำขั้น2ให้พี่ไปเลยผมไปลองดูนี่เป็นไงอันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันหย่อนกลางนะผมก็มาแก้คือถ้าเป็นลงกึ่งเขาจะแก้ผมไม่รู้เขาจะแก้ได้หรือเปล่านะแต่คือมีผมมาแก้ได้คือจะบอกเฮ้ยหย่อนเยอะไปผมก็จะบีบให้มันเพื่อหย่อนลดลงอะไรเงี้ยแต่คือที่อื่นอ่ะมันก็จะเป็นแบบข้อมูลจากคนที่เอาไปลองอันนี้ก็คือเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมดใช่คือผมลองด้วยตัวผมเองผมไม่ต้องส่งให้ลูกค้าไปลองคือผมลองกับรถลูกค้าเลยเฮ้ยผมเฮ้ยแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยความเร็วผมอยากเพิ่มอีก2เนี่ยผมลองปรับปุ๊บถ้ามันไม่ได้ผมก็กลับไปที่เดิมเคยเจอปัญหามั้ยกับสิ่งที่เราว่าคิดว่าเฮ้ยมันโอเคมันจบตรงนี้ตัวเลขเราเป๊ะ2ลูกค้าไปเฮ้ยพี่ครับผมขาดตรงนี้เอาเป็นอย่างนี้มีเยอะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยการศึกหรอของรถด้วยกับลูกค้าเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ทั้งนี้ตามใจตัวเองเปลี่ยนยางตามใจตัวเองเปลี่ยนเฟืองตามใจตัวเองอะไรเงี้ยคือใช่ครับคือที่อื่นกับที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างมากจะเปรียบเทียบไปกับเฟือง2017หรือ LED เนี่ยครับที่อื่นจะใช้เฟือง14ใช่ไหมผมใช้เฟือง15คือผมก็จะถามว่าเฟืองใส่เฟืองอะไรมาถ้าคุณจะมีความเร็วประมาณนี้นะแต่ข้อดีของเฟืองที่14กับ15จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณนั่งขี่ใช้14ดีกว่าแต่ถ้าอยากได้แรงๆหน่อยก็จะ15ได้หมอบด้วยได้นั่งด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นพอพูดถึงเรื่องเฟืองที่อื่นเปลี่ยนเฟืองอาจจะมีค่าเออร์เลอร์ของไมค์ใช่ครับของช่างมีไหมไม่มีครับเพราะว่าเราใช้เฟืองแกนล้อหลังเนี่ยที่เซนเซอร์ที่มันจับใช้ของเดิมทุกคันคือเราเน้นตำแหน่งเซ็นเซอร์ใช่เดิมหมดเรามาเปลี่ยนอัตราทศผมจะเลือกเปลี่ยนสูตรคำนวณอัตราทศเพื่อที่หาอัตราทศที่มันดาวมันจะได้ยาวๆใช่ไหมครับแล้วแต่ที่เราต้องการใช่ครับคือสเต็ปนี้จะใช้กี่อัตราทศอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยแบบเอ้ย17 15คือ 17.5 มันเอาไว้ตัวเรียกแทนเพราะว่าเราไม่ต้องบอกแล้วว่าสูตรอะไรอัตราทศเท่าไหร่คือเรารู้เฟืองอันนี้ได้อัตราเท่าไหร่แล้วก็ใส่สเต็ปนี้แบบนี้แล้วก็บล็อกชามเพื่อสร้างชามเพื่อได้เขาเรียกอะไรวัตถุดิบตามห้องตลาดมันมีแบบนี้เราก็สร้างชามเพื่อให้มันรองรับแค่ตรงนี้แต่ถ้ามีมากกว่านั้นเราก็จะทำชามแก้ได้เราเอาชามหาเฟืองได้ได้ครับบางเจ้ามีชามแล้วค่อยไปซื้อเฟืองมาหาชามใช่ครับแต่ของช่างนี่คือชามเราปรับได้หมดเลยคือเราปรับได้หมดแต่คือเราจะบุ๊กไว้เลยว่าแค่นี้พอคือเราจะเอาชามเป็นหลักแล้วก็เอาเฟืองเข้ามาเปลี่ยนหาแต่ละสเต็ปลดมากกว่าซีซีเพิ่มขึ้นต้องเปลี่ยนอัตราทศเราก็ใช้ชามเหมือนเดิมต่อให้เนี่ยชัก5ผมก็ใช้ชามเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนอัตราทศหาเอาว่าแล้วไปดู ABV ด้วยได้กล่าวว่าได้คือผมอันนี้ผมเอาสเต็ปชามเดียวอย่างชามอย่างเดียว 1,500 ราคาเท่ากันหมดชามทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น TCX ABV หรืออะไรใช่ครับรุ่นอื่นก็จะเป็นราคาพอเท่ากันเพราะว่าค่าทำชามเหมือนเดิมแต่แค่บางรุ่นเนี่ยวัตถุดิบชามที่เราเบิกมาใหม่เนี่ยมันจะแพงแล้วก็จะบวกแค่ค่าอยู่ที่ต้นทุนใช่ครับก็คือราคาทำก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับอันนี้ทำอะไรบ้างอันนี้ก็ชามอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้กำลังนี่ใส่กล่องจูนซึ่งแบบที่ร้านผมก็จูนเป็นหลักอยู่แล้วใครเป็นคนจูนให้คุณผมจูนเองครับถามก่อนจะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าช่างลีจบอะไรมาจบม.3ครับนี่โรงเรียนรับเขาแล้วศึกษาเรื่องการจูนกล่องได้ยังไงก่อนที่จะลองอ่ะคือเริ่มที่อยากจะจูนในตอนแรกเลยสมัยก่อนไปรถขบวนแล้วก็ไล่น้ำมันเองใช่ไหมเราไม่ต้องจ้างเขาไล่เราก็ไล่เราหาการเองพอมาเป็นกล่องเนี่ยในตอนแรกในยุคสมัยนั้นผม
ต่อก่อนที่จะเป็น PDX ร้านต่อครับผมจะมี PDX อีกคันหนึ่งไว้ทำรถแข่งผมก็เอ้ยทำสเต็ปยุคนั้นกล่องเอากล่องรถยนต์มาใส่มอไซค์ใช่ไหมผมก็เอ้ยมันจะใส่กล่องบอกว่าได้ผมก็เอาไปลองคือออคเทนเขียวตัวเขียวใช่ออคเทน S ตอนนั้นฝั่งพวกพลังต่อจะเป็นออคเทน S แล้วตัวเขียวแล้วก็ฝั่งบ้านผมจะเป็น Datatech คือผมก็เริ่มอ่ะเฮ้ยเขาบอกมันเหมือนกันแต่กล่องมันทรงไม่เหมือนกันเฉยผมก็เลยเอามาใส่ก็เลยจ้างเขาจูนพอจ้างเขาจูนเนี่ยมันผมมองว่ามันยังไม่ใช่คนที่จูนให้มอไซค์แล้วยังไม่รู้รถจริงๆคือระบบการทำงานเขายังเข้าไม่ถึงอาจจะเป็นประมาณนั้นด้วยคือเขาเพราะว่าหนึ่งการเตรียมตัวคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่รู้ว่าติดกล่องแล้วต้องเตรียมอะไรครับจูนเนอร์เขาบอกว่าเขาเป็นชื่อจูนเนอร์เนี่ยเขาต้องเป็นคนสั่งให้ผมเตรียมตัวเตรียมการว่าเฮ้ยรถคุณเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อที่จะขึ้นไดโน่ใช่ไหมในยุคนั้นผมเพิ่งเริ่มรู้จักไดโน่ครับเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยแล้วเขาก็ปล่อยเขาได้บอกเฮ้ยมาไปถึงไปไกลนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆไปไกลไปถึงขึ้นหัวฉีดไม่พอคือเอาคือคุณไม่ได้บอกให้เราเตรียมคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าต้องเตรียมอะไรใช่เรารถไปแล้วก็ความคิดเราก็คือแค่เคลียร์จนเสร็จแหละอ่าใช่คือมันก็เหมือนได้เปลี่ยนหนูใช่ไหมแต่คือเอ้ยเราไม่เตรียมเพราะเราคิดว่าเอ้ยถ้าเต็มนี้เราเผื่อไปหมดแล้วแต่ตอนนั้นมันจะไม่พอมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรตอนนั้นออกน้ำมันแล้วไอ้ในโตน้ำมันในโตต้องเปลี่ยนหัวฉีดอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นผมก็ไล่ E85ใช่ไหมผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรพอในโตเฮ้ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องเตรียมอันนี้มานะก็คือช่วงแรกๆของในโตซึ่งยังคำนวณการกินน้ำมันไม่ได้คือไม่ใช่คำนวณจริงไม่ได้คือเราไม่ได้ทำเราเลยไม่รู้แล้วก็คนจูนเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเพิ่มหัวฉีดมาเปลี่ยนอันนั้นอันนี้คือเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยจนหลังๆก็เลยพักการจูนกล่องไปเลยพักการจูนกล่องก็เลยพอดีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นคนขายของนี่แหละแล้วก็ไปรู้จักกันสนิทกันเป็นเพื่อนเขาเอาของเอากล่องมาตอนนั้นก็เป็นพิกกี้เริ่มต้นกับพิกกี้ก่อนพิกกี้แบ็กคืออะไรอธิบายน้องๆหน่อยก็คือกล่องพ่วงที่ยังไม่สามารถควบคุมการสั่งจ่ายน้ำมันที่เป็นที่เราสั่งเองอ่ะมันเป็นคือพื้นฐานดึงจากพื้นฐานกล่องเดิมโรงงานแล้วก็มาบวกลบน้ำมันแล้วก็บวกลบไฟก็คือเหมือนหลอกมันไม่ได้หลอกครับเซนเซอร์ป่ะไม่เหมือนหลอกเซนเซอร์เหมือนหน่วงสมมติกล่องเดิมโรงงานจูนมา3 วิแล้วกัน3วิฉีดน้ำมันต่อนาที3วิต่อนาทีกล่องอันนี้ก็จะมาหน่วงเราจะยืดเป็น5วิเป็น7วิเป็น10วิแบบนั้นครับคือพอเราหน่วงปุ๊บน้ำมันเธอหัวฉีดมันสั่งยกมาปุ๊บมันก็ฉีดน้ำมันค้างไว้10วิมันก็จะกลายเป็นน้ำมันมากกว่าเดิมแล้วก็ปิดกลับมาครับแค่นั้นเองได้แค่นั้นใช่ครับแต่ยังต้องมีกล่องหลักใช่ยังต้องมีกล่องหลักไอ้รุ่นนี้มันต้องใช้กล่องหลักเพราะว่าไม่สามารถเอากล่องเดิมออกได้1คือมัดไฟที่ยิงสตาร์ทเนี่ยมันใช้กล่องเดิมแปรสัญญาณไฟยิงเข้าไฟยิงไฟกลับไปที่ขดลวดเพื่อผลักล้อแม่เหล็กให้มันหมุนเพื่อสตาร์ทติดแต่เป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นรถรุ่นมอเตอร์สตาร์ทใช่มั้ยครับมันก็จะยิงแบตไฟแบตยิงเข้าใดแต่รุ่นนี้มันใช้กล่องคำสั่งยิงเข้ากล่องปุ๊บกล่องเนี่ยยิงไฟออกมาที่ขดลวดเลยให้ขดลวดผลักตัวเองคือมันจะแกะกลับกันทำไมถึงเลือก ADV ในการวิจัยเพราะว่าเห็นทรงรูปร่างตอนแรกๆมันแตกต่างกับ PCX นะครับครับทำไมถึงอยากวิจัย ADV อยากวิจัยหนึ่งก็คือบล็อกเครื่องเหมือนกันรูปทรงสวยแล้วก็วันที่เปิดตัวไปเนี่ยไม่ได้กะจะซื้อไปนั่งใช่ครับไปวันแรกเลยลูกพี่ผมบอกเฮ้ยมึงไปดูรถเปิดใหม่แล้วก็ไปนั่งขี่เฮ้ยทำไมมานั่งแล้วสบายผมก็เลยพอดีมันเป็นแคมเปญเอ้ยจ่ายตังค์เท่านี้เอารถกลับบ้านแล้วก็ได้รถเลยวันนั้นก็คือเป็นชุดแรกเลยใช่ครับเป็นชุดแรกเลยที่ได้รถใช่ครับก็กลับบ้านเกือบทุ่มวันนั้นขับกลับมาเลยกลับเลยจะมีอยู่2วันวันนั้นเปิดตัวใช่ผมไปวันแรกเลยคนตอนนั้นออกรถก็ตึงดอกเบี้ยกระหุ่มด้วยเลยมองสรีระแล้วว่าในยังไงก็เวิร์คใช่ครับคือผมเอ้ยมันขี่ดีกว่ามันเข้าไปแค่ขึ้นไปนั่งเฉยๆอ่ะผมรู้สึกเลยว่าไอ้ฟีลการขี่รถมันต้องเป็นอย่างเงี้ยคือช่วงมันดีใช่มันดีทุกอย่างมันดีเลยแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้ลองขับนะไม่ได้เทสไดเลยเฮ้ยแม่งประกาศไมค์เฮ้ยเข้าหูกับรถกลับบ้านได้เลยถ้ารถกลับบ้านได้เลยเอาเลยผมก็เลยเอาลูกน้องไปขี่แล้วกลับอีก2คันกลับมาเลยอ่ะก็คือที่นี่เรื่อง ADV ก็จบแน่นอนรับทำแน่นอนสบายคือต่อไปสเต็ปต่อไปหลังจากที่ใส่กล่องใส่ตรงชามแล้วใช่ครับเพิ่มอะไรบ้างคะมันก็จะเป็นสเต็ปเหมือน PDX หมดเลยก็จะเป็นเริ่มต้นที่ชามไปเฟืองไปลิ้นไปท่อไปกล่องไปทำเครื่อง
ลูกแคมฝาอะไรเงี้ยคือมันจะเริ่มเป็นคือตอนนี้เรากำลังวิจัยอยู่ว่าจะต้องเก็บลูกค้าเท่าไหร่จะวารันตีความเร็วเท่าไหร่จะได้เสียเงินเท่านี้จะได้อะไรบ้างเราก็จะลิสต์เป็นให้ว่าให้ชัดเจนเลยว่าคือคุณเสียตังค์ 20,000 30,000 ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างคุ้มค่ามั้ยจะอยู่ได้กี่โลเราจะคือเรามีรถส่วนตัวเราแล้วเราจะสามารถทำตอนไหนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาคือลูกค้าที่จะทำกับผมตอนนี้ผมมีลูกค้าหาลูกค้าเยอะนะประมาณ20คนได้20คัน30คันอ่ะคือเขาจะถามอยากจะเพิ่มอยากเพิ่มคือผมลองเพิ่มไปแล้วรถผมเองผมใส่ชามผมเพิ่มเปลืองผมเพิ่มลิ้นเพิ่มหัวฉีดมันไม่ได้แรงขึ้นมันแรงขึ้นมา2แต่เสียเงินอีก 8,000 มันไม่คุ้มผมก็เลยยังไม่ทำเพราะว่า1ผมทำคนเดียว2คือผมทำเองทุกอย่างมันทุกอย่างต้องเป๊ะหมดคือผมประกอบทีเดียวปุ๊บยกเครื่องขึ้นแล้วต้องไม่มีการยกลงเลยเราไม่ได้กำไรไม่เป็นไรเสียเวลาไม่เป็นไรแต่คือเราได้จบเพื่อคันต่อไปจะได้จบคือเราได้ความรู้ใช่ครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับช่างตลอดใช่ครับผมเขาว่าเขาเด็ดที่ตรงชามอย่าไปดูการทำงานของเขาดีกว่าว่าชามเขาจะเป็นยังไงช่างขายชามเดือนหนึ่งกี่ชุด100บวกครับ100ชุดบวก100ชุดบวกเฉพาะ PCX 100บวกแน่นอน100บวกนี่ออเดอร์นะครับแล้วไม่รวมหน้าร้านหน้าร้านอีกน่าจะเยอะน่าจะมีประมาณแต่200ครับโอ้โหตัวแทนเยอะมั้ยตัวแทนก็มันพอมีเราไม่บอกจำนวนดีกว่ามันมีถ้าไม่มีมันขายอย่างนี้ไม่ได้นี่มาดูอันนี้คือชามใหม่หมดเลยชามใหม่อันนี้เก็บเดี๋ยวหาว่าเมคต้องเก็บหน้าอีกมั้ยอันนี้ไม่ครับอันนี้คือตรงเนี้ยคือเราขั้นตอนแรกคือขุดชามเนี่ยขั้นตอนแรกคือขุดร่องเม็ดก่อนขุดร่องเม็ดคืออันนี้ใช่ครับมันตัวเนี้ยมันช่วยทำอะไรได้บ้างครับก็ขอบคุณมันเพิ่มความเร็วครับเพิ่มความเร็วใช่ครับที่ว่าสายพานจะเหวี่ยงขึ้นเยอะไม่เยอะใช่อันนี้เป็นตัวกำหนดรอบเครื่องยนต์คือตัวนี้นี่ร่องเม็ดคือกำหนดรอบเครื่องยนต์ทำให้ดูสักชามได้ไหมได้พอดีเลยตั้งบอกว่าจะใช้4นาทีมั้งโดยประมาณชา1ชาม4นาทีต่อขั้นตอนนึงขั้นตอนแรกประมาณ4นาทีแล้วมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมี3ครับ12นาทีอาจจะเกินบางทีอันนี้4นาทีอันนั้น6นาที5นาทีวันนึงได้เท่าไหร่วันนึงทำได้ถ้านับเป็นชุดก็ประมาณ20ถึง30ครับแต่ถ้าทำทั้งวันเต็มๆเลยนะจะได้ประมาณ40นี่ดูนี่ไอ้ตรงเนี้ยคือกำหนดร่องการวิ่งของเม็ดให้เม็ดสามารถวิ่งขึ้นได้เยอะกว่าเดิมให้ช่างใช่ครับอันนี้กี่วิอ่ะมันก็คูณ6ไปอ่ะพี่ไอ้เครื่องกึ่งเนี่ยซื้อเพราะว่าการหลบลูกสูบวันนั้นผมเอาลูกสูบไปหลบแล้วขั้นตอนผมเอาหลบครั้งแรกใช่มั้ยพี่มาใส่เฮ้ยมันติดมันไม่ผ่านผมก็เลยเอาไปพี่หลบเพิ่มตรงนี้หน่อยมันติดผมไปหลบ3ครั้งแล้วเค้าไม่ได้ว่าอะไรนะเค้าหลบ3ครั้งเสร็จแล้วพอคันใหม่ผมก็เลยเอาอันเนี้ยถอดจากคันเดิมเลยพี่ทำตามขั้นตอนคือเพราะพี่ป่า3ครั้งมันถึงจะได้แบบนี้พี่ทำให้ผม3ครั้งแล้วได้แบบนี้ได้มั้ยเขาจะรักขั้นตอนให้ผมเลยเขาบอกถ้างั้นผมทำให้ช่างรีไม่ได้เรื่องมากเกินเขาบอกผมก็เลยซื้อแม่งเลยผมก็เลยไปโหยหาไปหลายเดือนนะกว่าจะได้ไซส์ที่คือตอนนั้นผมทำงานหลบลูกสูบกับป่าชามคือป่าชามยังไม่เป็นคือจะหลบลูกสูบก่อนอย่างแรกผมก็ไปซื้อของกว่าจะได้ไซส์เจอปุ๊บมาก็ไปลองเครื่องหลายที่นะไปครับยุทธยาไปพระราม2ไปหลายที่อันนี้ก็ไม่ได้มาแถวสมุทรสาครแม่งก็เลยมาลองทำซื้อมาโหเดือนแรกนี่ตอนนั้นอยู่กับโหเสียเยอะ เสียเยอะไม่พอผมอยู่แต่เครื่องกึ่งเดียวแฟนผมบอกมึงเห่อมากกูไม่ได้เห่อแต่คือกูอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงใช่คือเรายังไม่รู้ว่าต้องปั๊มอะไรใช่ครับแต่พอดีมีร้านสะร้านเต้นใบสาเขาลงเครื่องกึ่งก่อนและไอ้ช่างที่กึ่งอ่ะเรารู้จักกับเขาครับแล้วก็เลยถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเอ้ยต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ไปดูนะคือเราก็ดูว่าต้องหัวจับอันนี้มีบูทจับมีเราก็เลยเอาเพ่ให้ลงกึ่งนึงสร้างจิ๊กขึ้นมาจับให้หน่อยจิ๊กจับชงจับชามจับอะไรเงี้ยกว่าจะรู้ว่าต้องทํายังไงให้ชามไม่เด้งชามไม่อะไรโอ้โหมันคือมันมีสูตรเยอะใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็กึ่งได้ใช่ครับมันต้องลองแล้วก็มีแต่ถ้าเงี้ยถ้าแบบเหมือนเป็นมีลูกน้องผมเฮ้ยพี่ผมซื้อเครื่องกึ่งกูบอกมึงได้แต่มึงก็ไปเอาต่อเราบอกเทคนิคการทำได้แต่คือมึงก็ไปทำให้แรงไม่แรงว่ากันทีบอกไม่บอกใครเทคนิคแต่ดูได้ดูอย่าช่างกึ่งดูแต่ไม่วัดองศาอย่าเด็ดดูเนี่ยไปดูไปซูมมาดู
ชามเนี่ยกี่ครั้งกับการที่คุณปรับเปลี่ยนองศาและหน้าชามเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งคือกว่าจะได้องศานี้กว่าจะได้องศานี้ไม่ต้องถามครั้งเลยอ่ะ3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได้สูตรตายตัวเนี้ยใช่คือมันคือได้สูตรยืนยังมันไม่มีอะไรตายตัวพี่มันมีแต่ได้เนี้ยยืนคือตอนนี้ก็ยังทำแบบนี้2017ก็ต้องแบบนี้2018ก็จะแบบนี้ Nmax ก็ต้องแบบนี้ Forza ก็ต้องแบบนี้เหมือนกันมั้ยรถแต่ละรุ่นใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนหน้าชามการเลยเหมือนมั้ยไม่เหมือนใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนเราให้เป็น PCX แต่ออกเชนมาใช่เราคือเพราะว่า1เหมือน ADV กับ2018เครื่องบล็อกเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันครับแต่กล่องไฟไม่เหมือนกันจูนโรงงานให้องศาไฟในรถไม่เหมือนกันมันก็เลยต้องทำคนละรูปแบบ ADV กับ2018ใส่ด้วยกันได้ไหมได้แต่ความเร็วไม่เหมือนกันคือเราลองยกไปใส่ดูแล้วมันไม่ได้นี่ลึกวันนี้ลึกจริงๆสำหรับช่างลี่คือเรื่องชาร์จเนี่ยแทบหมดคือเราลองด้วยรถจริงลองจริงๆเลยแล้วก็หาว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรไปหายันตรงนั้นเลยเฟืองท้ายเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันสปริงคัสไม่เหมือนแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันแต่มันที่ชาไม่เหมือนต้องทำอีกแบบนึงเพื่อให้ได้นั่งขี่เนี่ยเดิมๆ118ใส่ชามแรกๆก็ได้มา119 120กว่าจะได้122พอ122ปุ๊บเราก็ยังไม่ได้การันตีนะว่าต้องล็อกแบบนี้เราก็ลองทำอันใหม่มามันจะมีดีกว่าหรือเสียเคยเจอมั้ยแบบว่ามันต้องดีแต่มันลบเลยมีก็ล่าสุดต้องบอกโหมันมีมรสุมก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนที่แล้วเครื่องเนี่ยมันใช้แล้วมันสึกเราไม่รู้การขุดร่องเนี่ยเฮ้ยเรามองว่าเราก็ตั้งเหมือนปกตินะใช่แล้วมันกลายเป็นบิดไปป้านะความเร็วท็อปสปีดไม่มีผมส่งไป3ล็อตตอนหน้า3ล็อตนะ3ล็อตปุ๊บผมคดีสั่งทีละ40 30ใช่ไหมผมก็ทำเกินไว้2ชุดผมก็มาลองหน้าร้านเฮ้ยมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่หว่าคือสำหรับผมเรื่องเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าฐานลูกค้าผมกับเขาอาจจะไม่เหมือนกันก็เลยเฮ้ยผมโอเคพอส่งให้เขาไปบอกไม่โอเคไม่โอเคเฮ้ยพี่แม่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาแล้วแต่คือผมเคลมให้ทุกชุดนะไม่ถ้ามีปัญหาเอากลับมาเลยผมทำอันใหม่ให้จนล่าสุดก็มีเมื่อวานก่อนเนี่ยมึงเอารถคันนั้นมานี่ดิลูกค้าทิ้งไว้ที่มึงได้ไหมทิ้งได้มันทำจน7โมงอ่ะผมเสียชามา4-5ชุดเฮ้ยมันบอกว่าอยากได้อันนี้คือผมทำไปอ่ะกล่องตัดไวชุดละตอนหลังนะคือแบบสเปคหลังอ่ะกล่องตัดไวคือซึ่งมันก็ทำเหมือนเดิมมาแหละทุกอย่างตัวเลขเหมือนเดิมหมดแต่บอกกล่องตัดไวผมก็มาเป็นอะไรวะเลยมาปรับทำมันใหม่มาเลยเฮ้ยผมเติมก็ทิ้งไงคือเราเพื่อที่เป็นข้อมูลเพื่อที่จะทำอีก10ชุดเพื่อก็ได้กำไรคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาปรับหัวเครื่องมิลลิ่งมันดิ้นดอกมันไม่วิ่งกลมๆอ่ะมันวิ่งเด้งไปเด้งมาอะไรเงี้ยมันดอกสายแล้วใช่มันสายแล้วผมก็โอ้ไม่รู้นะเราไม่มีความชำนาญเรื่องพวกนี้เราไม่ได้เรียนพื้นฐานจากที่โรงเรียนมาเขาก็จะบอกอะไรเงี้ยผมก็เลยมาลื้อหาวิธีเปิดเน็ตดีมันมีอินเทอร์เน็ตมี YouTube อะไรเงี้ยผมก็เปิดดูว่ามันต้องเป็นยังไงก็ทำความเข้าใจด้วยเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยก็เอามากึงหัวปรับเปลี่ยนหัวอะไรเงี้ยทำกลางคืนเลยทำ2วันทำก็แก้ไปจนมาเฮ้ยใกล้เคียงแบบแค่มันแค่ดิ้น 0.3 อ่ะมันได้แค่นี้กูต้องแค่นี้เพราะเครื่องมันเก่าผมก็เลยแปะตอนหลังมาแก้แล้วก็มาซื้อเปลี่ยนมาซื้อตัวจับองศาเป็นดิจิตอลผมหยิบไปดูอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้คือความรับเปล่าไม่ก็คือมันมีขายตามท้องตลาดอะแต่คือมันอยู่ที่คนจะเอามาใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เนี่ยผมก็ซื้อนี่เป็นดิจิตอลเอาเหมือนอย่างงี้เอาแล้วก็วางแล้วก็บอกวิธีการใช้แล้วดูดินี่มั้ยดูดินี่ดูดิขยับมาก็จะเป็นองศาดิจิตอลตัวเลขคือเราจะรู้เลยว่าเท่าไหร่คืออย่างเงี้ยขึ้นป้อมมาเราไม่ได้ยืนที่องศาที่ตรงเครื่องมันกึ่งมานะคือผมจับปุ๊บผมปาดเนี่ยผมจับเลยถ้ามันยังไม่ตรงผมขยับป้อมและถ้าคนซื้อชามคุณไปก๊อปได้มั้ยคิดว่าเหมือนไหมก๊อปได้นะแต่จะเหมือนยากเพราะว่ามันยากตรงที่องศาเนี่ยก๊อปได้แต่ข้างในเนี่ยก๊อปไม่ได้คือเขาก็ต้องลองหลายชุดกว่าจะได้คือเขาต้องมีชามของเราไปลองวิ่งดูการจะก๊อปนะคือเขาต้องลองวิ่งดูได้เท่าสปีดสมมติได้125แอคชั่นไม่มีระยะทาง1โลเขาก็ต้องทำองศาเท่านี้มาก่อน
แล้วก็ขุดล่องเม็ดตามสไตล์ที่เขาขุดก่อนเขาก็จะไปลองแล้วก็เม็ดเขารู้อยู่แล้วเพราะผมใส่ให้ไปใช่ไหมเขาก็ปุ๊บเขาไปลองถ้าเขาไม่ได้ไม่ถึงเขาก็ต้องปรับล่องปรับอยู่งั้นอะจนกว่ามันจะถึงแล้วกลัวไหมถ้าเผื่อเอาไปวางปุ๊บขึ้นแบบจับองศาเดียวกันมันไม่ได้อะเพราะว่าคือเขาก็ต้องเดาองศาก่อนคือเขาต้องรูปดูอย่างเงี้ยมันไม่มีตัววัดอะไรมันมีแค่เอาเวอร์เนียจับตรงนี้คือมันเป็นชามฉีดแต่พี่ระยะตรงเนี้ยมันจะไม่เท่าทุกอันหรอกคือมันพูดใช่ป่ะก็คือของปลอมยังไงก็สวงแท้ไม่ได้ใช่แล้วจะรู้ไหมอันไหนสมมติลูกค้าซื้อไปแล้วอ๋อผมทำสัญลักษณ์ไว้ก็คือ เราบอกได้ก็เนี่ยล่องอย่างเงี้ยเราบอกเลยลูกค้าที่อาจจะซื้อมือสองเนี่ยไหนแท้ปลอมดูไงของช่างลี่อันนี้ของเดิมเดิมไม่มีของเดิมจะไม่มีเราก็กรีดล่องไว้แต่เมื่อก่อนผมจะตอกรหัสเลขแต่คือมันจะเสียเวลาเพราะตอนนี้ย่อมันเยอะพอย่อมันเยอะมันตอกเลขมันเสียเวลาก็เลยไม่ตอกนี่ๆตรงนี้จะมีเส้นเป็นเส้นนี่คือจะเป็น ADV ก็จะเป็นอีกแบบนึง PDX 2018ก็เป็นแบบนึง2017ก็เป็นอีกแบบนึงทำไมไม่ยิงเลเซอร์เสียเวลาค่ายิงมันต้องวิ่งไปยิงแล้วก็กว่าจะดําเนินการส่งและอย่างนึงคือเราเครื่องเค้ามีก็จริงแต่ก็ต้องรอคิวให้เค้ายิงให้เราแล้วก็จะซื้อใหม่ก็แสนกว่าแม่งซึ่งมายิงแล้วมันไม่ได้เพิ่มแต่คือมันอาจมันทั้งหน้าอาจจะมีอยากจะมีแต่คือมันแสนกว่ามันเอามาซื้อเครื่องกึ่งใหม่ยังคุ้มกว่าที่จะเล็งยิงเลเซอร์อันเนี้ยคือองศาเป็นความลับไหมองศานี่คือใครไปวัดก็ได้แต่คือความลับมันอยู่ที่ล่องเม็ดแล้วก็ที่บอกเลยใครอยากจะก๊อปก็ไปแต่ของแท้ช่างลี่ตรงขีดชามแต่มีเส้นก๊อปเวลาก๊อปไปก๊อปไปขีดก็ขีดได้แต่คือรูปแบบการเส้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราใช้มีดอาจจะไม่เหมือนกับผมเขาเลยจะจิกเข้าไปเราจะสังเกตได้เลยว่าจะไม่เหมือนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ที่ผมทำส่วนมากผมก็จะเป็นเมจิกแล้วก็มาร์กตอนนี้จะมีตัวมาร์กเป็นจุดอย่าบอกเยอะเราจะมาร์กให้เรามาร์กไปจากที่เราไปเลยแสดงว่าควรใส่ชามตามข้อเหวี่ยงใช่ไหมใช่ถ้าคนไม่รู้จะไปใส่6เม็ดน้ำหนักคู่ไม่ได้มันได้หมดคือชามผมอะจะเรียงเม็ดยังไงก็ได้แต่น้ำหนักรวมต้องประมาณนี้แต่คือผมไม่ได้ค่อยเน้นน้ำหนักรวมผมเน้นเซอร์วิสง่ายเราก็จะใส่เป็นเม็ดเบอร์เลยถ้าใครที่ซื้อชามกับผมอะผมจะสอนหมดเพราะว่าเขาซื้อไปเขาต้องติดตั้งเป็นด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ซื้องานไปอย่างเดียวใช่ไหมพี่ไม่งั้นมันไม่จบแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะติดตามช่างลี่ดูสเต็ปของ ADV ว่าจะเป็นต่อไปอะก็ถ้าเป็น ADV ก็จะมีเป็นเพจADV เกษตรน้ำมินถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันเป็นใช่เพราะว่าผมให้ลูกน้องอ่ะเป็นคนทำแล้วก็ดูแลอ๋อคือมีแอดมินใช่มีแอดมินใช่ก็คือดูแลอันนี้มีเพจต่างหากของ ADV อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ถ้าเพจหลักล้านมันก็จะมี ADV ด้วยเพจหลักล้านเนี่ยจะเป็นอัพผลงานอัปเดตผลงานมากกว่าว่าวันนี้มีทำอะไรเหมือนทำอะไรมีอัปเดตไปถึงไหนมีสเต็ปที่แปลกใหม่ไหมอะไรแบบนี้ครับซะมากกว่าเพจอะไรคะก็เพจรีเอนจินคลินิกมันจะเป็นชื่อยาวหน่อยก็พิมพ์แค่นี้น่าจะขึ้นแล้วภาษาไทยอังกฤษภาษาไทยครับรีเอนจินแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นนาริชาพรมนินมี2อย่างแล้วเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็0866645457ครับแล้วถ้าอยากจะขีดเซอร์ไพรส์อยู่ตรงไหนขออีกทีนึงมาได้4ถึง5ทางนะครับแต่คือหลักๆเลยมาแยกวังหินลาดมาลาดเขาซอย1ก่อนครับแล้วเขาซอย1ถึงปุ๊บก็จะหาง่ายแล้วแต่ถ้าค้นหาใน Google Map ก็จะเป็นพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับร้านลี่เอนจินแล้วก็ใส่เบอร์โทรผมเข้าไปมันจะขึ้นเลยเด้งเลยเด้งเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็มาสามารถติดต่อได้ครับคือมันมีตั้งแต่ราคาตั้งแต่3ชุด5ชุด10ชุด20คือเราจะตามวอลลุ่มใช่ครับแต่ร้านต่างจังหวัดไม่มีบัดเจ็ตหนาๆมีแค่นี้ก็ใช่คือลูกค้าลดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นแค่ช่างเนี่ยเราก็ให้ราคาช่างเลยก็คือยังเปิดรับตัวแทนไม่จำกัดทั่วประเทศใช่ครับแต่ก็กล่าวว่าจะลงในชิปปี้แล้วที่มันขายง่ายๆวันนี้รู้จักผู้ชายคนนี้นั่นๆเรื่องชามเน้นๆต้องบอกเลยว่าที่สุดไงวันนี้เราสองคนนะคะขอบคุณนะคะช่างลีนะคะขอบคุณครับยินดีครับพี่ยินดีครับผมอย่าลืมติดตามชมนะคะ Real Time Car Magazine ทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงนะคะแล้วก็มีไลฟ์สัปดาห์บางวันเราอาจจะมีแทรกแล้วแต่ถ้าว่างก็จะทำครับโอเควันนี้พวกเราขอบคุณขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม
อยากจะฝากแนวคิดให้น้องๆหรือใครที่ใช้ความเร็วนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับคือถ้าบางทีมันแซงไม่ได้เราก็อย่าแซงนะครับยอมได้ก็ต้องยอมครับอย่าไปแบบว่าเฮ้ยกูต้องแซงนะกูต้องแรงถ้ามันไปไม่ได้อย่าดันทุรังครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดได้เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันการแซงแท็กซี่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแท็กซี่มันจะเลี้ยวขวาออกมาหรือเปล่ามันถ้าเรามองเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยเรายกคันเร่งเลยเราอย่าไปแซงเรายอมให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยไปตามหลังเขาดีกว่าแล้วค่อยมาเริ่มใหม่เหมือนพวกซิ่งหลังถนนหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปแลกครับมันเรายอมวนอีกรอบนึงหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มผมลูกค้าที่มาหรือลูกน้องที่อยู่ในร้านเนี่ยเด็กในร้านเนี่ยผมจะบอกงี้ทุกครั้งถ้าใครจะไปเห็นว่าผมไม่เคยผมยอมได้ทุกคนไม่จำเป็นว่าผมต้องแรงที่สุดหรือว่ารถคุณจะต้องแรงที่สุดครับแล้วสำหรับน้องๆที่ใช้รถหรือว่าซิ่งบนถนนหลวงหรือในกลางคืนนะครับขอเลยครับอย่าเลยครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่น้องๆคิดเนี่ยมันไม่ใช่แบบความเท่หรือว่าไม่ได้ความที่สุดหรือว่าไม่ได้ประกาศว่ารถกูแรงที่สุดเลยครับมันอันตรายแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยคืออยากให้ไปอยู่ในสนามให้เขาเรียกอะไรเสียเงินไปให้มันคุ้มค่ากับชีวิตเราดีกว่าครับขอบคุณครับผมจะมาวอล์กอินมาที่นี่ได้ได้หมดคือมันเคยมีนะมาเลมาปุ๊บแม่งมาซื้อผมชุดหนึ่งโหมันลงทุนเลยมันเอารถมันขึ้นรถไฟมาลงที่หาดใหญ่ขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพเหมือนแบบมันแบบว่าพ่อค้าใหม่อ่ะแบบแล้วมันก็มาปุ๊บเอาซื้อชาไปแม่งหายไปเลยได้แต่ก๊อปเรียบร้อยแล้วมาคลอดลูกแล้วอ่ะตอนนี้ลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองแล้วเนี่ยหายไปเลย